และแล้วเราก็ได้ตัวละครมาแล้วนะครับไลล่าขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมเมทัลสลักเอาไว้แค่นี้กับผมมิเตอร์ซีเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปลองฮีโร่สีส้มไลล่าพร้อมกับปืนแก๊สลิงสกายลิปเปอร์ว่าจะเถื่อนมากน้อยขนาดไหนและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้าและเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน Power Pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแลกนาล็อกออร์เรนจินที่เขาจะมีเติมแบบเหมาแพ็คก็จะถูกลงมากขึ้นกว่าเดิมอีกมีเกมฮองไคสตาร์เรียลเกนชินอิมแพคซัมเมอร์วอลคอนิเคิลและยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ Facebook Power Pay หรือไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอดไลน์แอด Power Pay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง Power Pay นะครับโอ้โหหลังจากที่เรารอมานานนะครับในการหาตัวผมไปขุดพั่วแล้วได้มา คิดว่าจะออกตัวอื่นแล้วนะครับยังดีนะออกตัวละครไม่ซ้ำจำไม่ได้ได้ตัวละครที่ยังไม่มีพอดีเรียกได้ว่าตัวละครครบเลยนะครับณปัจจุบันก็ตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวเด่นมากในการเล่น PVE PVP ก็ถือว่าโหดนะครับก็ขึ้นอยู่กับอาวุธที่เรามีนี่แหละแล้วก็ถ้าจะให้โหดไปกว่านั้นนะครับเราควรจะต้องอัพไปให้ได้4ดาวเพราะว่าก็จะปลดความสามารถของอีกสกิลนึงของเขานะครับเวลานั้นเราเอาไปใส่คู่กับแกตลิงสีทองก็จะได้สกิลฟิตแฮนชิ่งถึงเลเวล4ก็เลยทีเดียวนะครับผลของความสามารถของฟิตแฮนชิ่งเนี่ยเมื่ออาวุธยิงคิจะมีโอกาส 20% จะเรียกระเบิดปักเป้าพิเศษ1ตัวลิมิตระเบิดปักเป้าจะอยู่ที่6ตัวด้วยกันนะครับแต่เลเวล4เนี่ยโอกาสจะอยู่ที่ 26% เลยทีเดียวและแน่นอนนะครับด้วยความที่ว่าปืนแกตลิงเนี่ยเขาก็จะเป็นปืนรัวยิงแบบไม่พักกระสุนมีเท่าไหร่ก็ไม่พอก็จะโหดมากๆส่วนของการแนะนำสเตตัสสำคัญของเขาเนี่ยก็จะมีลองเลนส์กับคริติคอลเลทในกรณีที่ไลล่ามีลองเลนส์โบนัสดาเมจทุก 5% ก็จะเพิ่มซัมมอนดาเมจ 2.5% ด้วยกันนะครับอันเนี้ยดีมากเลยนะในส่วนของสกิลของเขานะครับถ้าเป็นสกิลกดใช้งานสกิลแรกนะครับก็จะเป็นการปล่อยปักเป้าไปยังตำแหน่งที่เราต้องการแต่เนี้ยให้เราเก็บรวบรวมปักเป้าก่อนเพราะเวลาเราระเบิดปักเป้า8ครั้งก็จะเรียกปักเป้าชั้นยอดก็เหมือนเป็นตัวช่วยในการโจมตีมาอีกตัวนึงเนี่ยลองดูนะครับเขาปล่อยไปปุ๊บแล้วก็จะเรียกปักเป้ามาเขาก็จะยิงเหมือนที่อาวุธที่เรายิงเลยแต่อย่างน้อยเนี่ยเราเปิดต้อง8ครั้งก่อนนะครับและสกิลนี้ก็จะทำดาเมจได้ในระดับหนึ่งด้วยนะครับเวลาโยนปักเป้าไปให้ปักเป้าเป็นระเบิดตรงนู้นส่วนสกิลท่าไม่ตายเขาจะโยนปักเป้าไปนะครับแล้วก็จะมีปักเป้าเล็กกระจายออกมาแยกออกมาเป็น6ลูกเวลานั้นเราสามารถไปเก็บรวบรวมคู่กับสกิลนี้ได้ก็จะได้ปักเป้าใหญ่มาในการช่วยโจมตีนะครับแต่ยุทธการของเขาเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยนะยิ่งเราปลดอันหลังๆได้แต่ไม่ปลดก็ถือว่าได้อยู่เมื่อเรามีปืนแกตลิงเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของคอนี้แนะนําของไลล่าที่เอามาคู่กับแกตลิงเลยนะครับก็จะแนะนําเป็นคอนี้คอใหม่รีเบิร์ธเพราะผลของคอนี้นะครับเมื่อเราใส่2ชิ้นจะได้ลองเล่นดาเมจโบนัสเพิ่มขึ้น 12% และเมื่อเราใส่4ชิ้นฮีโร่รอบมีสมาชิกทุก1คนสมาชิกรวมของเรียกนะครับก็จะเพิ่มดาเมจอาวุธให้ 8% สูงสุดก็จะอยู่ที่ 32% ด้วยกันยังไงเราก็เรียกของอยู่แล้วนะครับเป็นปักเป้าชั้นยอดตรงนี้ก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นเนาะในส่วนของดาเมจอาวุธแน่นอนออฟหลักที่เราต้องใช้นะครับก็จะเป็นคริติคอลเรทและก็ลองเลนส์ดาเมจโบนัสยิ่งตัวละครเขาคีเยอะยิ่งดีนะครับโอกาสเรียกปักเป้าเนี่ยก็จะได้เยอะมากยิ่งขึ้นแต่ออฟผมก็ใส่ตามีตามเกิดไปก่อนนะครับจริงๆช่องขวาเนี่ยต้องเป็นโจมตีด้านบนนะตอนนี้ก็เลยต้องใส่แบบนี้ไปก่อนเนาะอีกด้านนี่อันนี้ก็จะมีกิเลสกับลองเลนไออีกอันเป็นคีดาเมจก็ยังพอถูถ่ายไปได้อยู่แต่นี่เห็น3ดาวนะครับก็เลยใส่ไปก่อนส่วนอีกคอหนึ่งที่เอามาเข้าคู่กันนะครับก็จะเป็นคอซาตานเพราะอันนี้เมื่อเราใส่2ชิ้นก็จะได้กิเลสเพิ่มมากขึ้นโดยพื้นฐานตัวละครยิ่งมีคีเยอะยิ่งดีหรือในกรณีที่เพื่อนๆมีคอราชาดอกไม้นะครับก็ให้ใส่ก็ได้ก็จะได้อาเวฟเพิ่มขึ้นเขาก็จะได้ยิงได้ไวเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยว่าจะเล่นแบบไหนแต่ผมใส่แบบนี้ให้ดูไปก่อนนะครับก็ทําในปัจจุบันนะครับก็จะมีค่าสเตตัสจากคอคริติคอลเรทเนี่ยจะอยู่ที่ 46.9% ลองเลนส์ก็จะอยู่ที่ 22.2% ยังไม่รวมตรงนี้นะครับที่จะได้อีก 12% ทำให้ตอนนี้นะครับโดยรวมไม่รวมผลพิเศษของคอก็จะอยู่ที่ 53.1% ลองเลนส์ก็จะอยู่ที่ 24.7% ด้วยกันในกรณีที่เราไปเล่นไล่ล่าส่วนตัวผมก็จะแนะนำให้เลือกเป็นบัฟแดงเลยนะครับเพราะว่าก็จะได้กระสุนเพิ่มมากขึ้นยิงได้ไวขึ้นรวมถึงก็เลือกโดนมาด้วยนะครับอีกอันนึงเดี๋ยวไปลองดาเมจให้ดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงโอ้โหปืนโคตรเท่นะลองยิงให้ดูอันนี้ก็เป็นการยิงของเขานะได้ทั้งคีได้ทั้งผลของอาวุธนะครับส่วนถ้าเรามีปักเป้าเห็นไหมเราก็กดสกิลไปปุ๊บเขาก็จะรวบแล้วก็ระเบิดแต่ปักเป้าอ่ะมันต้อง8ตัวก่อนนะครับถึงจะเป็นปักเป้าชั้นยอดแล้วก็มาช่วยยิงอีกเหมือนเรามี3ปืนนะครับ3กระบอกส่วนในกรณีที่เราใช้ท่าไม่ตายนะครับปักเป้าตรงเนี้ยมันก็จะกระจายเป็น6ใช่ไหมเวลาเรากดสกิลรวบตรงนี้ก็จะมีปักเป้ามาช่วยยิงได้เลยนะครับ
เอาเรียกได้ว่าของเด็ดของดีควรมีอ่ะสกิลไปก่อนแล้วกันผมลงสกิลนี้ครับปักปงปักเป้าหล่นเลยดูนี่สิครับยิงแบบกระสุนแบบต่อเนื่องปึ๊บเดี๋ยวเราไปใส่สถานะให้ศัตรูไปผิดอันสินะยิงไปแต่นี้มันยิงทีละตัวนะครับก็เลยช้ามันขึ้นอยู่กับบอสที่เราเจอด้วยถ้าเราเจอบอสถูกทางการสู้ก็จะง่ายหน่อยเดี๋ยวเรามาลองดูกันที่ห่วงกันดีกว่านะครับแล้วก็บัฟดีด้วยนะครับกระสุนไม่จำกัดบัฟดาเมจใส่ไม่พักยิงไม่ยั้งยิงรั่วไปก่อนนี่ครับตัวแล้วนะยิงคีบ่อยแล้วก็ปักเป้าชั้นยอดนะครับมาช่วยยิงลูกกระสุนรัวอย่างนี้เลยเราจะเอาโดนก็ได้นะครับปับแดงปับแดงเป็นโดนก็ได้เหมือนกันแต่นี้ก็จะง่ายหน่อยกระสุนโคตรเยอะโดดลงไว้ก่อนกระสุนเยอะแต่จะตายเหมือนกันนะนี่ไปครับปักเป้าระเบิดไปก่อนโคตรแรงทำให้ตายก็แรงอันนี้ก็แรงรวบรวบปักเป้าและชาร์จยิงไปคราวนี้มาเจอบอสระหว่างทางก็ยิงไปก่อนครับเหลือจัดเลยกระสุนนะผู้เฝ้าเกาะขยะมาโดนไปแล้วหนึ่งทีชาร์จปั๊บลงสกิลตะลัวขนาดนี้ไม่ตายก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วปักเป้ามาแล้วเก็บเก็บให้หมดชาร์จแล้วก็เก็บยิงเจาะตัวเข้าไปครับลำตัวนี่แหละมีโล่ใช่ไหมมีโล่ก็รู้เรื่องเดี๋ยวลองดูดาเมจนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับทำได้หรือเปล่าทำได้ใช่ไหมไปแต่ MVP แน่นอนนะครับDPS จะอยู่ที่ 180,000 นะครับดาเมจโดยรวมจะอยู่ที่19ล้านกันเลยทีเดียว
ตอนสำหรับในพาร์ทนี้ประมาณนี้ดีกว่านะครับพาเพื่อนๆมาดูไลล่าคู่แกลลิงอยากจะโชว์นี่แหละโอ้โหหลังจากที่เปิดได้ได้เป็นแกลลิงทองด้วยนะแล้วก็ไลล่าก็มาแล้วนะฮะสกินพร้อมอาวุธพร้อมแม่เล่นแดงเพลินเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวลองไปพีพีด้วยไลล่าดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับในพาร์ทนี้ประมาณนี้นะครับฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย